ต็งหนึ่งในใจโค้ชจุ่นคือใครครับท่านไหนแม่มองไปที่อังกฤษแล้วกันในเรื่องของที่บอกอังกฤษเหรอครับใช่ครับผมมองว่าอังกฤษเองเป็นทีมที่มีทรัพยากรในเรื่องของเกมรุกดูมีมิติดูมีความยืดหยุ่นในเกมถ้าคำตอบแหละคือเซาเกตอ่ะจะปรุงออกมาให้มันสนุกขนาดไหนคือโอ้โหผู้เล่นแต่ละคนมันอยู่ในช่วงที่ดอกเหมือนกุหลาบที่มันหอมแล้วก็เบ่งบานมันน่าหยิบใช้มันน่าหยิบยื่นเหมือนตอนนี้ดอกกุหลาบเป็นสวนเลยใช่เป็นสวนดอกกุหลาบอยากจะเด็ดเป็นดอกไหนก็ได้ใช่ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ PPDV Sport Talk นะครับวันนี้สตูอาจจะแปลกตาไปอีกรอบนึงครับโค้ชจุนครับตอนนี้เรามาแอบใช้สูใช้ปากเตะบอล เดี๋ยววันนี้ตอนอัดเทปอยู่เนี่ยประมาณ5โมงเดี๋ยวตอนทุ่มหนึ่งเริ่มไลฟ์ละเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันก่อนที่จะไลฟ์ใช้ปากเตะบอลแล้วก็วีคที่แล้วครับเกิดความผิดพลาดทางเทคนิคนิดหน่อยโค้ชจุ่นบอกว่าลำบากตรูเลยอ๋อไม่เป็นไรครับตรูรอทั้งวันเลยเราเตรียมหัวข้อไว้กันตลอดอยู่แล้วโอเคครับก็เลยเว้นไปวีคนึงวีคนี้เรากลับมาละเราไม่ได้หายไปไหนนะฮะยังอยู่เราจะเปลี่ยนเวลาในการอัพโหลดลงช่อง YouTube พิมพ์วิวสอดจากเที่ยงเป็น6โมงเย็นแค่นั้นเองแต่ทุกวันเสาร์เหมือนเดิมครับผมโอเคครับตอนนี้ก็ต้องบอกว่ายังอยู่ในช่วงของยูโร2024 PPTV Sport Talk ยังไม่ได้มีโอกาสคุยกับโค้ชจุ่นเรื่องยูโรเลยนะถือว่าเป็น EP แรกที่เราจะมาคุยยูโรกันใน PPTV Sport Talk นะครับอ่ะโอเคในเมื่อมันเป็น EP แรกที่เราจะคุยเรื่องยูโรเนี่ยเราก็ต้องพูดถึงตัวเต็งแชมป์กันหน่อยไหมได้ครับในมุมมองของโค้ชจุ่นใครที่ดูใช้ปากเตะบอลอาจจะพอรู้ๆกันบ้างละแต่ตอนเนี้ยตอนที่เราอัดเทปกันอยู่เนี่ยต้องบอกว่ากลุ่ม A เตะครบไปละได้มาเตะครบ2แมตช์ไปละต้องพูดอย่างนี้ก่อนเตะครบ2แมตช์ไปละและกำลังเริ่มไล่กลุ่มอื่นเริ่มไล่เตะแมตช์ที่2กันอยู่ครับผมกลุ่ม A เนี่ยเราสรุปตารางแข่งนิดนึงก็คือเยอรมันชนะ2เกมรวดมี6คะแนนเพราะว่าแล้วตอนเนี้ยน่าจะก้าวเท้าเข้าสู่รอบ16ทีมแน่นอนละอยู่ที่ว่าจะจบที่1หรือที่2ใช่ครับส่วนสวิตเซอร์แลนด์เสมอสกอตแลนด์ตามที่โค้ชจุ่นวิเคราะห์ฟันธงไว้เลย 1-1 เพราะฉะนั้นตอนนี้สวิตมี4แต้มครับสกอตมีแต้ม1ฮังการียังไม่มีแต้มแต่ว่าแฟนๆของโดมินิกโซบอสไลน์สาวๆบ้านเราอย่าเพิ่งเช็ดน้ำตานะแต่เล่นดีว่ะเล่นดีเล่นดีใช่ไหมเล่นดีจริงเล่นดีจริงคือต้องยอมรับยกระดับการเล่นมาแต่ก็ยังดีไม่สุดมีพัฒนาใช่ๆกับเกมแรกแล้วพัฒนาอีกขั้นหนึ่งอาจจะชนะสกอตแลนด์เป็นไปได้เป็นไปได้ไหมครับสำคัญมีโอกาสที่จะเบียดไปเข้าที่3ที่ดีสุดเพราะฉะนั้นฮังการีถึงบอกว่าอย่าพึ่งใช่อย่าพึ่งเก็บของอย่าพึ่งเสียใจไปยังมีลุ้นนัดสุดท้ายใช่ครับผมแต่โครเอเชียน่าจะแพ็คกระเป๋ากลับบ้านโอ้โหก็คาดหวังว่าถ้าชนะนัดสุดท้ายอีกมันก็ยังมีหวังทุกเกมนะถูกต้องถูกต้องสุดท้ายก็ยังมีหวังกันอยู่ทุกทีมเพราะฉะนั้นครับ3ตัวเต็งแชมป์ยูโร2024ในมุมมองของโค้ชจุ่นหลังผ่านไปเกมแรกแล้วกันเนาะเพราะมีแค่กลุ่ม A ที่เตะไป2แมตช์มีทีมไหนบ้างครับให้เอาอย่างนี้ไล่ยังแบบเต็งหนึ่งก่อนเต็งหนึ่งในใจโค้ชจุ่นคือใครครับท่านไหนคือฝรั่งเศสเราก็มองว่าทีมที่มีประสบการณ์แล้วก็มองว่าคุณภาพผู้เล่นในเวลานี้นะเอ็มบาเป้เองที่บอกว่าเอ้ยเขาคือทุกอย่างจริงนะถ้าไม่มองเรื่องของอาการบาดเจ็บดั้งจมูกล่าสุดนะแต่ก็เชื่อว่าเขาเอาตัวรอดได้อย่างเกมที่ชนะมาล่าสุดเนี่ยมันรู้สึกบ่งบอกให้เห็นอะไรอย่างว่าเขาเล่นจนรู้สึกว่ามันไม่เป็นธรรมชาติของฝรั่งเศสแล้วทำไมโค้ชจุ่นถึงมองว่าฝรั่งเศสถึงมีลุ้นแชมป์จุดแข็งของตราไก่ที่ตัวใหญ่เหลือเกินเนี่ยในเสื้อเนี่ยองค์ประกอบเขามันเยอะองค์ประกอบแล้ววิธีการเล่นแล้วก็คุณภาพผู้เล่นที่เขาเรียกว่ามันมีความหลากหลายในเกมนะแต่สิ่งที่เราเห็นว่าฝรั่งเศสก็คงต้องปรับปรุงในเรื่องความสัมพันธ์ในแนวรุกอ่ะมันต่างคนต่างเล่นแต่ถ้าถามว่าภาพรวมแข็งแรงนะเล่นเกมสวยงามแล้วก็เล่นเกมกดดันคู่ต่อสู้ได้เก่งครับแล้วเหมือนกับโค้ชดีฟหรือตัวสำรองเนี่ยทดแทนกันได้ใช่มันลงไปแล้วมันทำให้ระบบไม่เปลี่ยนนะครับวิธีการเล่นก็ยังรักษามาตรฐานได้แล้วสำหรับดิเดียร์ยัชชองที่ตัดสินใจใช้วิลเลียมซาลิบาละตอนแรกมีการกังวลกันว่าจะไปใช้ดาโยอุปาเมกาโน่กับอิบราฮิมาโกนาเต้แต่สุดท้ายใช้อุปาเมกาโน่กับซาลิบาคู่นี้เป็นยังไงบ้างครับคือที่เราคุยกันนะว่าอุปาเมกาโน่กับเจ้าโกนาเต้อะบุคลิกเขาใกล้เคียงกันนะด้วยการที่เป็นคนที่เขาเรียกว่าเรีแอคชั่นได้เร็วไปแล้วมันทำให้คนนึงเนี่ยคอนโทรลยากแล้วซาลิบาเองเป็นนักเตะที่ฟอร์มดีกับอาร์เซนอลมันก็ส่งผลกับว่าเอ้ยสามารถจับคู่นี้ได้ลงตัวเมื่อไหร่โอ้โหสามารถทั้งบิวอัพได้ทั้งปิดหน้าไลน์ได้ดีวันนั้นทำได้ดีทั้งคู่ต้องยอมรับว่าโอเคมันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่บอกว่าโอเคฝรั่งเศสกล้าเดชองอาจจะให้สัมภาษณ์ว่าไม่ชอบซาลิบาในแนวทางการเล่นยังไงแต่บทท้ายก็เลือกใช้แสดงว่าเขาสร้าง
ความเชื่อมั่นได้เป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องก็ถามว่าถูกต้องไหมมันไม่เสียหายไม่เสียประตูการชนะกรีนชีท 1-0-3 แต้มทีมที่เล่นเกมแรกมันยากเสมอแต่ก็เป็นผลดี1แต้มไอ้3แต้มเท่ากับว่าโอกาสเข้ารอบมันสดใสครับอย่างนี้โทษเยอรมันได้ไหมเยอรมันไปเปิดหัวถล่มเยอะไปหน่อยแล้วหลังจากนั้นทีมที่เป็นเหมือนเป็นทีมรองอ่ะเขาแบบเน้นมากๆเลยอ่ะกลายเป็นมีสเปนกับโครเอเชียที่สกอร์ห่างกันเยอะหน่อยนอกนั้นก็จะเฉือนกันเป็นส่วนมากคือพอเรามองฝรั่งเศสออกตัวแบบเหมือนออกตัวเหมือนไม่ปื๊ดปาร์ตไม่ไหลลื่นเหมือนติดออกตัวโดยตั้งคำถามเยอะแต่เยอรมันเองออกตัวได้สวยงามนะเกมแรกโอเค 5-1 แล้วก็วิธีการเข้าทำมันไหลลื่นแนวรุกยิงได้หมดเปลี่ยนใครลงมายิงได้เกม2โอเคมาตรฐานก็ยังมีไม่เสียประตู3แต้มได้มันดูลงตัวไปหมดกับเยอรมันในช่วงเวลาที่ถามว่าแต่ในภาพรวมพี่เชื่อว่าเยอรมันเองถ้าลึกๆมันก็มีปัญหาในสควอตทีมในเรื่องของการเลือกใครแล้วจังหวะที่แท็กติกตรงนั้นน่ะมันไม่สักเซสถ้ามองลึกๆจริงๆนะแต่ถามว่าโอ้มันก็แหมหายยากนะชนะ2เกมติดยิงไป7นะเสีย1เสียลูกเดียวใช่ครับอ่ะเรากลับมาฝรั่งเศสอีกหน่อยนึงครับถ้าสมมุติคิลิยันเอ็มบัปเป้ครับไม่ได้ลงครับโค้ชมองว่ามีปัญหาใหญ่มั้ยเป็นปัญหาใหญ่มั้ยมันก็เป็นศูนย์รวมจิตใจของบางคนก็อาจจะมีเป็นน้องของทีมเป็นพี่ใหญ่บ้างบางคนก็เป็นเบอร์กระดูกใหญ่สุดในทีมอ่ะสิ่งที่มันตามมาคือซูเปอร์สตาร์ไม่อยู่ในทีมอ่ะมันก็จะทำให้คู่ต่อสู้เนี่ยเขารู้สึกว่าเขามีกำลังใจมากขึ้นมันก็ดึงอารมณ์ของคู่แข่งอ่ะให้รู้สึกว่ากล้าเปิดเกมใส่ด้วยแต่ก็ต้องไปตั้งคำถามว่าโอเคณเวลานี้มีใครที่เลือกจะหาหน้าเป้าธรรมชาติไหมชิลูเองนะหรือโมนี่เองก็ได้นะ คือมันมีตัวเลือกเยอะในแนวลุกอะที่บอกว่าอยู่ที่ว่าเขาบางครั้งเขาเลือกฟอร์นายไม่เอาธรรมชาติกองหน้าเป้าชิลูลงไปก็ทำได้ดีเงี้ยก็เชื่ออย่างหนึ่งว่าองค์ประกอบเขามันพร้อมอยู่ที่ว่าเขาจะเลือกใช้สถานการณ์ยังไงเพราะว่ามีข่าวว่านัดที่2เนี่ยที่เจอเนเธอร์แลนด์เนี่ยเดปาเป้อาจจะไม่ได้ลงเลยเจอเกมใหญ่ด้วยนะใช่หรือมันอาจจะกลายเป็นผลดีไหมที่ผู้เล่นคนอื่นๆพอมองไปข้างหน้า มันไม่ใช่เอ็มบัปเป้ไม่จำเป็นจะต้องส่งบางจังหวะสามารถทำเองได้ใช่มันไม่ต้องเกรงใจกันแล้วก็มันจะเห็นระบบที่ดูเป็นธรรมชาติของฝรั่งเศสมากขึ้นก็ได้มันอาจจะเห็นว่าเดชองเองอาจจะเลือกใช้การเคลื่อนตัวที่ดูทุกคนเล่นร่วมกันเยอะขึ้นบางทีความอย่าลืมเอ็มบัปเป้กับฟุตบอลยูโรเนี่ยมันมีคำถามเยอะเขายังเคยยิงไม่ได้เลยในรายการยูโรมันก็เลยทำให้ตัวเขาเองกดดันการดาวสโบบอลโลกการเข้าชิงยูโรแต่ไม่เคยยิงประตูได้มันก็เลยตัวให้เองอยากจะพิสูจน์ให้ได้เขายิงได้ทุกถ้วยมันอาจจะกลับกลายเป็นความกดดันเพราะลูกหลุดเดี่ยวอะส่วนมากเอ็มบัปเป้จะไม่ค่อยพลาดใช่แต่ลูกนั้นยิงไม่เข้าเฉยเลยเริ่มตั้งแต่ครึ่งแรกครั้งหนึ่งครึ่งหลังมาหลุดเดี่ยวไปครั้งหนึ่งแปรครึ่งแรกแปรยัดเสาแรกกระแทกยิงประตูอ่านได้พอครึ่งหลังแปรหนีประตูไปเสาสองเนี่ยคือมันมีให้เห็นแล้วว่าตัวเขาเองอ่ะหนึ่งก่อนเข้าสู่ทัวร์นาเมนต์เขาก็มีสภาพร่างกายที่ไม่สมบูรณ์ 100% ครับพอมันด้วยร่างกายที่ยังไม่สมบูรณ์ 100% แล้วจังหวะความต่อเนื่องของเกมมันหายไปแล้วสำหรับเกมแรกของฝรั่งเศสที่ผ่านไปเนี่ยโค้ชจุนมองว่ามีจุดอ่อนไหมก็จริงๆมันอยู่ที่คู่แข่งด้วยแหละนะการที่ไปดูว่าการที่เขาเอาชนะออสเตรียได้ 1-0 เนี่ยมันมาจากความผิดพลาดของคู่แข่งเองออสเตรียเองพลาดเองนะหม่งเข้าประตูแต่ว่าต้องชมแหละความกดดันของเกมลุกแหละมันจนทำให้ความผิดพลาดของออสเตรียเกิดขึ้นนะแต่ถ้าถามว่าโดยภาพรวมก็คือความเด็ดขาดซึ่งถ้าไปเล่นกับเนเธอร์แลนด์เองอะความเด็ดขาดอย่างนี้ไม่มีมันก็อาจโดนเนเธอร์แลนด์สวนอย่างนี้ได้จะโดนใช่มันเป็นไปได้แต่คู่เนี่ยบทสุดท้ายอะทั้งสองทีมอะมันเดินมาด้วยผลของชัยชนะมาแล้วมันก็อาจจะไม่ต้องจำเป็นต้องแลกกันเต็มที่แต่เชื่อว่ามันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ไม่แลกกันเต็มที่แต่ถ้าใครพลาดแล้วใครได้ก่อนมันก็เป็นผู้ชนะที่ปิดเกมได้ก็ไม่แน่ใช่มันเกิดขึ้นได้เพราะว่า6แต้มลอยลำเลยมันมีไหมที่แบบคุยกันก่อนเกมว่าเฮ้ยเสมอกันเถอะยากบอลอย่างนี้เชื่อว่ามันเป็นศักดิ์ศรีของชาติแล้วก็แฟนบอลที่ไปเชียร์กันทั้งสองชาติอยากเห็นชัยชนะที่เดินเข้าสู่รอบแล้วมันไปกดอีกชาติหนึ่งเคยชนะในรอบนี้เผื่อจะไปเจอในรอบชิงวันหน้ามันจะเป็นความรู้สึกว่าเออเฮ้ยมันเหมือนขิงได้ใช่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 คือผมมองว่าฟุตบอลอ่ะใครก็ลงสนามไปก็อยากเป็นผู้ชนะเพราะฉะนั้นไม่มีหรอกระดับไม่มีทางไม่มีทางใหญ่อย่างนี้ใช่ครับสำคัญมากโอเคนั่นคือเต็งหนึ่งในมุมมองของโค้ชจุนในยูโร2024ที่จะมีโอกาสคว้าแชมป์เต็งสองแล้วครับแม่มองไปที่อังกฤษแล้วกันในเรื่องของที่บอกอังกฤษเหรอครับใช่ครับผมมองว่าอังกฤษเองเป็นทีมที่มีทรัพยากรในเรื่องของเกมรุกดูมีมิติดูมีความยืดหยุ่นในเกมถ้าคำตอบแหละคือเซาเกตอ่ะ
จะปรุงออกมาให้มันสนุกขนาดไหน อยากให้ซาวเกตเราเห็นเกมแรกอังกฤษเล่นอ่ะมันเหมือนกับว่าถ้านึกภาพแบบถ้าไม่มีจูดเบลลิงแฮมอ่ะครับความก้าวร้าวในเกมนะไม่รวมความพานิคของผู้สาวตัวนะพิกฟอร์ดนะอย่าได้พูดให้พูดเลย คือเราพยายามจะมองจุดสำคัญของอังกฤษคือโอ้โหผู้เล่นแต่ละคนมันอยู่ในช่วงที่ดอกเหมือนกุหลาบที่มันหอมแล้วก็เบ่งบานมันน่าหยิบใช้มันน่าหยิบยื่นเหมือนตอนนี้ดอกกุหลาบเป็นสวนเลยใช่เป็นสวนดอกกุหลาบอยากจะเด็ดเป็นดอกไหนก็ได้ใช่ใช้เป็นดงเลยด้วยมันก็เลยดูแบบเฮ้ยอังกฤษแม่ใช้ตัวไหนก็ดูน่ากลัวไปหมดนะเราเห็นว่าแต่บทสุดท้ายการที่เอาเทนอลิสโนเข้ามาเล่นกลางคู่กับไรท์เนี่ยโอ้โหวันนั้นก็เลยรู้สึกเอ้ยทำไมมีธรรมชาติอย่างไอ้คอฟฟี่เมนูเองไม่ใช้โดยทำไมบทสุดท้ายยืนหลัง4โดยที่แบ็คซ้ายที่เปียงไอ้นั่นเองก็ยังไม่สมบูรณ์ลูกชอไม่สมบูรณ์ไม่สมบูรณ์ขวาเอาแล้วก็ไอ้ที่อะไรที่ไควอเกอร์ไปเล่นโดยที่แบบว่ามันก็ทับซ้อนกับเทนท์ไหมถ้าเกิดว่าเอาเทนท์เล่นแบ็คขวาเลยเอาลูกชอยืนไปอยู่ข้างในก็ได้ครับจับเอาคู่เซนเตอร์ยืดออกไปก็ได้อะไรเงี้ยสโตนไปคือโค้ชจุ่นกำลังจะบอกว่าจริงๆถ้าปรับไปเล่นหลัง3ใช่อาจจะเวิร์กกว่าหรือไม่กระทั่งยืนโฟก็ได้แต่ว่าโอเคอาจจะขยับลูกชอไปเป็นคู่ในก็ได้ถ้าฟิตใช่ถ้าฟิตเอาไปเล่นเป็นเซนเตอร์ด้านซ้ายใช่แล้วก็ทั้งวอเกอร์เองก็ยิงเซนเตอร์ทางขวาได้แล้วก็โซนยืดไปทางซ้ายนะแล้วซ้ายก็โอเคถ้าลูกชอกลับมาหรือไม่ทิปเปียอยู่ใช่ไหมมันก็เป็นจุดนึงที่เป็นไลฟ์โฟที่มีแบ็กพุ่งอยู่แล้วแล้วก็ไอลูกไอโทษทีไอเทนเทนก็จะมีสนุกขึ้นอย่างเงี้ยคือภาพพี่ที่เราบอกว่าเฮ้ยมันเสียกลางที่เป็นแกนหลักอ่ะแต่อย่าลืมนะหัวใจของฟุตบอลมันคือแกนตรงกลางที่มันสามารถที่จะสร้างสรรค์ได้เยอะขึ้นครับไลท์เองเคยเด่นกับอาร์เซนอลในเรื่องของเป็นเบอร์8มากกว่าเบอร์6แล้วณเวลานี้มีไอ้เจ้าหนูมาคาฟฟี่เมนูเนี่ยที่เป็นสามารถที่จะเล่นเบอร์6ธรรมชาติได้ครับบทสุดท้ายเฮ้ยเอาเทนเข้ามาแล้วเชื่อว่าที่ตาเขาเห็นเนี่ยมันอาจจะรู้สึกว่าแต่สโมสรไม่ได้ใช้ตลอดเวลาครอปยังไม่กล้าไปใช้ถาวรเลยนะด้วยการจับบอลแรกคนละอย่างเลยแล้วเท่ากับว่าเกมแรกที่อังกฤษชนะเซอร์เบีย 1-0 ครับการเล่นกองกลางของเทรนต์ไม่ได้มีประโยชน์อะไรมากเงียบมากกว่าคือถ้าพี่เป็นมุมมองของพี่นะพี่ก็มองว่าเทรนต์เก่งในเรื่องอะไร1ลูกการวางเท้าเตะ2เรื่องการยิงไกล3ในเรื่องของการออกบอลแนวลึกหรือว่าการออกบอลข้ามไลน์เทรนต์เก่งมากการเปิดบอลเซาเกตเลยมองเหมือนโค้ชจุ่นก็เลยเอาไปวางเป็นมิดฟิลด์ตัวกลางเพื่อให้เขาวางบอลใช่ข้ามแนวรับไปเลยป่ะใช่ก็คงวันนั้นแหละแต่สิ่งที่มันตามมาคืออย่าลืมว่าเซอร์เบียเองอ่ะเขาก็รู้ตัวเองว่าเขาไม่มีพื้นที่ให้เปิดให้เล่นหรอกแล้วก็แฮร์รี่เคนเองก็ไม่ใช่กองหน้าที่โหวิ่งตัดหลังไลน์ไปรับบอลนะมันก็จะมีโฟเดนเองแต่บอลทะลุไลน์ถ้าโฟเดนไม่มีพื้นที่วิ่งมันก็มีประโยชน์จากการออกบอลของเทนเท่ากับว่าเทนเองอ่ะจะหายไปจากเกมแล้วเขาโดนเปลี่ยนจริงๆวันนั้นเราดูกันเรารู้สึกว่าเฮ้ยแสดงว่าแทคติกที่เลือกไปกับanalyze คู่ต่อสู้ที่อ่านน่ะคู่ต่อสู้พร้อมทำงานเกมรับแต่เราไม่สามารถที่จะผ่าด่านในเกมรับของเขาได้ในการออกบอลของการจัดตรงกลางครับหลังจบเกมเนี่ยมีแฟนๆของสิงโตคำรามเขาเรียกร้องว่า drop Foden แล้วก็ส่งโคพาเมอร์เถอะโค้ชจุนเห็นด้วยกับตรงนี้ไหมคือโอ้โหเราเห็นซิตี้อ่ะจะตายจะตายอ่ะหรือไม่ซิตี้เริ่มต้นเกมได้ดีก็คือมาจากโฟเดนให้เวลาเขาที่เชื่อว่าโอ้โหวัย24อย่างโฟเดนเองกำลังห้าวแล้วมีองค์ประกอบพร้อมแค่เอาเขาเรียกคาแรคเตอร์ของเขาหนึ่งที่เล่นกับซิตี้อ่ะมาใส่ในทีมชาติให้ได้อ่ะมันจะได้อะไรหลายอย่างบทสุดท้ายอ่ะคำถามแหละว่าเซาเกตนะให้หัวข้อหลักเขาคืออะไรในแทคติกที่ในเกมลุกมันก็เลยทำให้แฮร์รี่เคนเองหายจากเกมแต่ครึ่งหลังก็มีส่วนแต่ว่าโอกาสเล่นร่วมหรือเข้าอยู่ในกรอบแฮร์รี่เคนมีโอกาสมงชนคานครั้งนึงพี่จำได้เกมที่เล่นใช่ซึ่งโค้ชจุ่นก่อนที่แฮร์รี่เคนจะมงชนคานโค้ชจุ่นบอกว่าเนี่ยนักเตะแบบเนี้ยเงียบๆไปเดี๋ยวดูนะมีประตูบนสกอร์บอร์ดมีชื่อบนสกอร์บอร์ดแล้วก็เกือบจริงๆเกือบมันนับไหมนับครึ่งลูกไหมไม่นับ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 ฟุตบอลไม่มี 1.5 มันมีแค่นอกสนามลืมไปในสนามไม่มีโอ้โดนคานอาจจะได้เสี้ยวนึงก็ได้อ่ะแล้วสำหรับสิงโตคำรามชุดนี้จุดอ่อนอยู่ตรงไหนครับหรือมันเยอะไปหมดเลยคือว่าหลังเกมแรกเราวิเคราะห์วิจารณ์กันโอ้โหสนุกเลยนะคือเราความชัดเจนแหละเราเห็นว่าอังกฤษยังไม่ได้โดนบทลงโทษหรือบททดสอบอันใหญ่จากเกมลุกของคู่แข่งครับนะเซอร์เบียเองยังไม่ใช่ตัวทดลองในเรื่องของเกมรับของอังกฤษมันก็เลยทำให้เห็นว่าโอเควอลเกอร์เล่นสนุกเลยไม่ต้องเล่นรับเยอะแต่เมื่อไหร่รับเยอะก็เจอปัญหานะสโตนเองลงตัวหรือยังกับไอ้เจ้าอีกตัวนึงชื่ออะไรนะที่เล่นคู่กันมาเกฮีมาเกฮีออกบอลดี
นะเริ่มเห็นแล้วว่าความสำลิดผลในเรื่องของการออกบอลเขาสามารถบิวอัพได้แต่ในเรื่องของการทำงานร่วมกันตรงนี้มันก็ต้องหาจุดยืนโดยที่คนที่จะมีทำให้สองคนนี้แข็งแกร่งก็คือประตูเป็นส่วนหนึ่งแม้ทั้งแบ็กสองข้างอ่ะมันก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้ประตูทำงานง่ายนะวันนั้นเราเห็นแล้วว่าโอเคความก้าวเล้าของเกมรักมันยังไม่เกิดแล้ววันนั้นเซนเตอร์หน้าลายหรือว่ามิดฟิลด์ตัวรับหน้าลายเนี่ยจุดสำคัญคือวันนั้นอ่ะไลท์เองทำงานหนักมากไม่ลุกเลยเพราะกลัวเกินไปใช่เพราะกลัวคู่นี้พลาดแล้วกลัวว่าไม่ไว้ใจเพื่อนใช่ไม่ไว้ใจต้องยอมรับไว้เองพวงลุกก็ไม่ได้ไลท์จะรับก็ยังไงดีว่าเอายังไงดีบทสุดท้ายเทนก็ไม่ช่วยเลยใจยังไปข้างหน้าใช่แต่ตัวยังอยู่ข้างหลังอยู่เลยมันอึดอัดด้วยตรงกลางบทสุดท้ายอ่ะมีจูดคนเดียวที่สนุกอ่ะจริงใช่มีจูดคนเดียวที่สนุกแล้วมันดึงเฮ้ยให้เพื่อนดันไลน์หน่อยบทสุดท้ายมีใครกล้าดันไลน์มาซัพพอร์ตเพราะห่วงในเกมรับแล้วก็มองที่ความพันธุ์ของพิกฟอร์ดแหละว่าเขาเก่งในเรื่องของปฏิกิริยาเขาเก่งในเรื่องของการที่บิ้วอารมณ์เขาเก่งในเรื่องของการที่เขาเรียกใช้บอลเสิร์ฟด้วยเท้าอะไรเงี้ยแต่บทสุดท้ายเราจะเห็นว่าความไม่ละเอียดของเขาอ่ะเขาจะเป็นคนที่อเลิฟจนทำให้มันเต้นทุกอย่างอเลิฟเกินความจำเป็นทำเพื่อนอเลิฟลนไปด้วยเลยใครบอกว่าเป็นอคติไหมแต่พี่บอกว่าถ้ากล้องซูมไปที่ตัวเขาเองเราจะเห็นบุคลิกการยืนตำแหน่งถ้าเจอคนที่มันเคี่ยวดูคนที่มันหลอกยิงได้หรือว่าตำแหน่งการที่เปิดเข้าไปบ่อยๆเราเห็นเขาเริ่มออกมาตัดได้ทีแรกมันอาจจะโดนบอลทีสองเริ่มเฮ้ยผิดพลาดออกมาล้นไปก่อนหรือออกไม่ถึงเนี่ยจุดหนึ่งสังเกตว่าถ้าคู่ต่อสู้เขาเริ่มอนาไลซ์ใครสักคนหนึ่งจะลงโทษหาจุดอ่อนของอังกฤษเขาเริ่มทำตรงนั้นแต่ว่าก็ยังดีที่มันเป็นผู้รักษาประตูเพราะว่ากว่าจะไปถึงผู้รักษาประตูมันต้องผ่านมิดฟิลด์ตัวรับซึ่งก็ไม่ดีแล้วก็ไม่มีด้วยมันไม่ธรรมชาติเซนเตอร์ก็ยังก็ไม่แกร่งก็ถามว่าสโตนก็ถ้าร่างกายไงบนท้ายสโตนเขาก็สามารถดันไปเล่นกลางรับได้แต่ก็ยังหาคู่เซนเตอร์คู่เคไม่ได้แล้วอย่างเกมที่เจอเซอร์เบียเนี่ยต้องบอกว่าจริงๆแล้วอังกฤษอะนำ 1-0 เร็วใช่สวยงามเลยนึกว่าสกอร์จะไหลแล้วก็เปิดเกมบุกอยู่พักหนึ่งจริงๆครับหลังจากนั้นก็ถอยร่นแล้วแต่เซอร์เบียเองเขามองว่าแพ้แต่แพ้ลูกเดียวไปลุ้นอีก3นัดดีกว่าหรอเขาถึงไม่กล้าบุกหรือเขาประสิทธิภาพเขาก็มีแค่นี้คือจริงๆพี่มองว่าโอเคอะซอยโควิดเองเขาก็ไม่ได้อยากแพ้หรอกเรื่องความเป็นโค้ชนะต่อให้แพ้กี่ลูกอ่ะมันก็คือเพราะแพ้บนท้ายอ่ะมันความเป็นอังกฤษอ่ะมันต้องมากกว่านั้นมันเปิดโอกาสให้เซอร์เบียสู้อ่ะมันเปิดโอกาสให้เซอร์เบียเริ่มครอบครองบอลมาเข้าทำมั่งเริ่มกดดันเกมป้องกันแล้วแต่ว่ามันไม่ได้ไปสุดไงเพราะว่าด้วยสไตล์เซอร์เบียเองเขามีปัญหาในเรื่องของการเข้าทำในแดนสุดท้ายเขาไม่หลากหลายจริงแต่ก็เจอทีมที่หลากหลายของเขาอ่ะอย่าลืมนะกรุ๊ป4เขามีใครบ้างนะเดนมาร์กสโลวีเนียนี่แหละคือเดี๋ยวเจอเดนมาร์กเนี่ยบททดสอบเพราะเขามีหน้าเป้าอย่างฮอยลุนแล้วเจอเพื่อนเก่าอย่างซิตี้เองเพิ่งชนะมานะอย่าลืมนะครับแมนยูชนะซิตี้ครับมันก็เจอกองของซิตี้เห็นไหมตาโตน่ะเออเจอไฮรูนมันก็มีจุดนึงที่บอกเอ้ยอย่างลืมว่าเขามีไมนูใช่เนี่ยแหละเจอจุดนึงที่บอกอย่าลืมนะมันก็มีอะไรเล็กน้อยที่มองว่าอันเนี้ยคือโอกาสที่จะเป็นผู้ชนะได้อ่ะสำหรับโค้ชจุ่นทำไมถึงมองว่าทีมชาติอังกฤษยังเป็นเต็ง2ทั้งที่จากที่คุยกันมาปัญหามันยังเยอะอยู่มากเลยนะนอกจากเกมรุกแล้วเนี่ยคือโค้ชจุ่นมองว่าเกมรุกจะพาอังกฤษเป็นแชมป์เลยครับก็ประสบการณ์แหละการเป็นรองแชมป์ในบ้านตัวเองเนี่ยแล้วก็มันก็ต่อยอดว่าผู้เล่นชุดนี้ก็มีไม่เปลี่ยนแปลงไม่เยอะแล้วเซาเกตเองก็เราอาจจะโดนถากถางไว้เยอะเขาอาจจะพัฒนาตัวเองในเรื่องของการนิ่งสมาธิมากขึ้นถึงแม้จะไม่สวยงามแต่ก็เดินด้วยความมั่นคงพี่เชื่อว่าด้วยบุคลิกของเขามันก็อาจจะเป็นประสบการณ์ที่เขาทำอย่างนี้แล้วเชื่อว่าที่ผ่านมาเขาก็ทำอย่างนี้แต่มันก็ถูกถึงจะโดนปรามาสว่าอย่างนู้นอย่างนี้แต่บทสุดท้ายอังกฤษก็มีภาษีในเรื่องของมูลค่าผู้เล่นที่มันสามารถที่จะใครเล่นก็อยากเอาชนะมันทำให้อังกฤษเองเขาเริ่มทำงานละเอียดขึ้นตรงนี้แหละจากที่ทีมทุกทีมที่อยากเอาชนะอังกฤษมันจะกลายเป็นแรงผลักดันที่จะต้องทำให้งานหนักขึ้นพยายามหาดินน้ำมันมาอุดรอยรั่ว ให้มันสมบูรณ์แบบที่สุดและอังกฤษตรงนี้แหละจะพลิกกลับมาแล้วก็ชนะและมีโอกาสถึงแชมป์ใช่และทีมเต็ง3ครับสำหรับโค้ชจุ่นแล้วฮะก็เราอยู่ในบุนเดสนะเราเห็นพัฒนาการของฟุตบอลเยอรมันแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราเห็นฟุตบอลเยอรมันไม่ว่าเป็นสโมสรเลเวอร์เองทำประวัติศาสตร์ให้นะ50กว่านัดไม่แพ้ใครอะไรเงี้ยเราก็เห็นว่าเฮ้ยฟุตบอลเยอรมันน่ะจริงๆแล้วโอเคทีมชาติอาจจะอยู่ในช่วงที่เริ่มลูก2ทีมลง
แต่ในมุมกับการพอในเกิร์สมันมาเขาอยู่กับฟุตบอลบาเยิร์นอยู่มาหลายไลซิกอะไรเงี้ยเขาก็เริ่มใช้ผู้เล่นที่อยู่ในเนี้ยได้ดีแล้วก็มีตัวหลักอย่างโทนี่โครสเองนะที่เป็นแกนให้ไปแยกกล่อมกลับมาได้ใช่ใช่ใช่แต่ว่าคำถามเยอรมันเองอ่ะเฮ้ยพอมันไม่มีหน้าเป้าธรรมชาตินะอยากให้จริงๆอยากให้ฮาแลนด์ย้ายชาติไปเยอรมันกันโอนสัญชาติหน่อยได้ไหมคิดดูดิโอ้น่ากลัวสุดๆคืออาจจะที่3ที่เต็ง3อาจจะขยับมาเป็นเต็ง1เลยหรือเบนจามินเซสโกของสโลวีเนียใช่ใช่ใช่มันน่าสนใจดูนะดูมันเป็นธรรมชาติของเขาอะไรเงี้ยแต่ว่าด้วยองค์ประกอบทั้งเวียดเองก็เบ่งบานแต่นั่นดอกกุหลาบอันนี้อาจจะเป็นดอกมะลิที่ไม่ได้แบบมูลค่าสูงเหมือนถ้าเทียบอย่างจูดนั่นแหละมันคนละอย่างแต่ว่าถามว่าหอมนานเก็บไว้ได้แล้วก็น่ากลัวคืออยู่ที่สูงน่าซื้อใช่น่าซื้อไม่ได้อยู่ข้างถนนแล้วกันแล้วก็สิ่งที่บอกอ่ะว่าเฮ้ยทั้งเวียดทั้งมูเซน่าเด่นจริงแล้วก็เริ่มมั่นใจโอเคอ่ะเกมมันก็อยู่ที่นาเกสมันเขาเริ่มรู้ว่าจะใช้พวกเนี้ยให้พลังสูงสุดยังไงแล้วก็มีตัวเก๋าคอยเปลี่ยนแปลงอะไรเงี้ยมีซานเน่เข้ามาทดแทนจะอาจจะโอเคตื้อๆตันๆแต่ก็ยังทำให้คุณลูซู่ตายเหมือนกันอ่ะเพราะว่าไอ้พวกนี้พาลากขาทัวร์แล้วแล้วก็ในมุมกับการคู่กลางก็เคี่ยวนะโกสเองนะฮันดริดเองก็ยกพัฒนาแม้กระทั่งโกสเองก็สามารถทดแทนได้อีกนะตรงกลางมันหมุนได้โอลิมิชานเอมิลิชานก็ลงมาช่วยได้แบ็คคู่เซนเตอร์ยังน่ากลัวอยู่คือพี่ยังยอมรับว่าน่ากลัวนี่คือในทางที่ดีหรือไม่ดีครับคือพี่ชอบลุนเกอร์พี่ชอบอารมณ์เขาพี่ชอบมีส่วนร่วมกับเกมตลอดเวลาแล้วเจอทานทาดูเกมล่าสุดโอ้โหสปีด10อะสปีดแบบปึ๊ดแสดงให้เห็นว่า2คนเนี่ยสอดซ้อนกันลุนเกอร์ออกไปจั่วปึ๊บโจทานมาลองนะไอ้แบ็คเมื่อวานคิมิดเล่นดีมากลงไปแทนแล้วมีไปเกี่ยวไม่เสียประตูตีเสมอไปเหมือนตวัดออกมาคือที่พี่ได้เต็มปากเพราะฟุตบอลยูโรเนี่ยตั้งแต่ที่ผ่านมาอยู่ในตาพี่หมดเลยเพราะพี่ดูทุกเกมเลยเพราะอะไรดู90นาทีที่ถ่ายทอดดูรายการทำงานแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันใครจะมาบอกว่าดูไฮไลท์ไม่เลยนี่ดู90นาทีเลยตี4ตี5ทุกวันเปลี่ยนตัวอะไรนี่คือรู้หมดใช่แล้วก็รู้ว่าอะไรที่มันใครที่มันเยอรมันถึงแม้ดูดิเขาเกมลุกเขาอาจจะดรอปลงไปเปลี่ยนตัวลงไปแล้วมันทำไม่ได้เหมือนเกมที่ชนะ 5-1 บทสุดท้ายเขารักษาบาลานซ์ได้เขาไม่เสียประตูนอยเออร์ก็ดูว่าโอเควันไหนเซฟก็เซฟเห็นไหมก็กลับมาอีกครั้งไม่เสียประตูตั้งแต่เริ่มต้นเกมเนี้ยมันมีของครบไหมของครบไหมกลัวโดนตำรวจจับก่อนไม่ใช่ของอย่างนั้นหมายถึงนักเตะเนี่ยสมบูรณ์ไหมมีตัวทดแทนที่แบบตัวหลักเจ็บตัวหลับฝืดสามารถลงไปทดแทนคือจริงๆอาวุธเยอะแต่ปัญหาของเนเกสวันอะเปลี่ยนตามหน้าสื่อไม่ได้เปลี่ยนตามเพื่อขยายแท็กติกครับเราเห็นแล้วต้องอยู่บาเยิร์นอ่ะพี่ก็จะบ่นบ่อยๆว่าโอ้โหบาเยิร์นเปลี่ยนตัวทีไรเอาแล้วนาเกลมันเปลี่ยนตัวเกรงใจครับใช้ก็คำว่าเกรงใจเลยนะพี่รู้แหละว่าด้วยความที่เขาฟังสตาฟฟังนักกีฬาอะไรเงี้ยมันก็จุดนึงแหละเราเห็นว่าอย่างเมื่อวานเปลี่ยนตัวไปเนี่ยมันก็ยิ่งเปลี่ยนยิ่งเฉาอ่ะเลยซานเน่ผมว่าเขาลงมาเขาพยายามเกินไปอ่ะมันรู้เลยแหละว่าอยากเป็นตัวจริงอ่ะอย่างน้อยถ้าได้ความมั่นใจหรือลอยซันได้แล้วยิงได้ปลดล็อกได้มันก็จะใช้อีกคนหนึ่งที่เปลี่ยนลงมาแล้วยิงเขาจะคิดอย่างนี้เชื่อพี่เด็ดแต่กลายเป็นว่าเหมือนสองเกมแล้วสองเกมเลยที่เยอรมันเล่นแล้วส่งซานเน่เป็นสำรองผมมองว่าซานเน่แบบมุทะลุมันดูแบบเกรงดูฝืนจนแบบมันออกมาเป็นผลลัพธ์ที่ไม่ดีอ่ะใช่ทุกคนแหละคิดฟูลิชลงมาเกมที่สองยังดูดีกว่าอีกอ่ะผมว่าเลี้ยงกินตัวยังผ่านมากกว่าที่ซาเน่นี่คือเจ้าพ่อจอมเลี้ยงเลยนะใช่ใช่แต่ยังไม่สามารถเลี้ยงผ่านคู่แข่งได้มากเท่าไหร่เลยพี่ชมหัวใจแหละมีประตูที่มั่นใจได้นะหนึ่งมีกองหลังที่อย่างลูนเกอร์อย่างโจทันทาบิวอัพก็ได้สร้างเกมได้ปิดเกมได้นะแต่ปัญหาคือ2คนยังมีเรื่องลูกป้องกันลูกกลางอากาศเมื่อวานก็เกือบโดนแต่ก็โชคดีที่โอเคไม่โดนลงโทษมันก็มีความลัคกี้ที่สามารถที่จะต่อยอดในความมั่นใจไม่เสียประตูนะลูกเสียประตูก็มาจากความผิดพลาดกันเองแล้วก็มีการโค้ชเองโทนี่โค้ชเองที่เป็นหัวใจออกบอลนะมีคิมิทที่โอ้โหเล่นได้ทั้งอย่างแหละนะแบ็คซ้ายทั้งนั้นแหละที่เมื่อวานก็ส่งได้นะไอ้อะไรนะชาร์ลเตเดตไอ้ชื่ออะไรนะแบ็คซ้ายแมทเทิลสตัดแมทเทิลสตัดพี่จะจำชาร์ลเตเดตที่ผิดแม็กซิมิเลียนแมทเทิลสตัดใช่มันก็ช่วยเมื่อวานถึงแม้จะไม่เด็ดแต่ว่าสร้างแอสซิสต์ได้คือโดยรวมแล้วอ่ะเกมหน้าไลน์เกมไลน์โฟมันดูนิ่งและมั่นคงกว่าอังกฤษฐานมันแข็งแนวลุกไม่แตกต่างมันก็เลยเป็นโอกาสที่ว่าอันดับ3ในการลุ้นเนี่ยพี่มองว่าโอ้โหไม่ขี้เหร่แล้วมีโอกาสที่จะเปลี่ยนขยับไปเรื่อยๆพอรอบลึกๆมันมีเลสไนอยู่แล้ว1จุดอ่อนมีไหมสักจุดอ่อนหนึ่งของทีมชาติเยอรมันชุดนี้ก็หรือลูกกลางอากาศแค่นั้นก็ชัดเจนแหละว่าเขาโดนเมื่อวานเขาเป็นบททดสอบอันหนึ่งเลยที่
มันฮังการีเองทดสอบได้ดีลูกกาอากาศเองการโจมตีเองหรือว่าเขาขึงเยอรมันอะไรเงี้ยแล้วเยอรมันก็เล่นเกมทรานซิชันไม่ได้เงี้ยเออแล้วก็เมื่อไหร่เจอคู่ต่อสู้ที่รับแล้วก็ปิดหน้าไลน์ได้เร็วเงี้ยการทะลุทะลวงเมื่อวานได้ประตูจากแอปเปนเตะคือเกมต่อเนื่องนะที่ไอ้กุนโดกันจิ้มมาให้นะแล้วก็ยิงแล้วก็มูเดล่ายิงใช่แล้วลูก2ก็ดูดิมันมาจากวิธีการที่บอกว่าเฮ้ยมันบทสุดท้ายอ่ะเยอรมันเองจะเล่นอย่างเงี้ยกับคู่ต่อสู้ที่ระวังตัวกับเยอรมันมากๆเยอรมันจะอึดอัดไปเองอันนี้น่ากลัวตรงนี้ใช่ใช่ใช่เพราะฉะนั้นอาจจะต้องเตรียมแผน B แผน C ไว้ที่แบบไม่ใช่แค่ใช้วิธีการเดิมๆครับถ้าว่าคู่แข่งเขาจับทางได้ยืดหยุ่นที่โค้ชเองเนี่ยในเกสมันที่เราบอกว่าจังหวะการเปลี่ยนตัวต้องเปลี่ยนให้เรารู้สึกว่าสักเซสกับเทคนิคในของระหว่างคู่ต่อสู้ทำงานเป็นไปได้ไหมที่เขาเปลี่ยนตัวแค่เขารู้สึกมั่นใจว่าได้3คะแนนละให้นักเตะพวกนี้ลงไปขยายใช่ยืดกล้ามเนื้อให้มีประสบการณ์เกมก็ได้อยู่โอเคเพราะฉะนั้นเยอรมันอาจจะยังขาดแค่ความยืดหยุ่นของเกมในระหว่างเกมถูกครับแค่นั้นเพราะงั้นองค์ประกอบโดยรวมกลมกล่อมใช่ได้อยู่โอเคครับนี่ก็คือบทสรุปของนัดแรกของทุกกลุ่มก็แล้วกันว่าภาพที่ออกมามันยังไม่ชัดหรอกแต่ก็พอมองออกทิศทางได้ละว่ามันจะไปแนวทางไหนเพราะฉะนั้นครับวีคหน้าเดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อกับฟุตบอลยูโรใน PPTV Sport Talk ครับเดี๋ยวเราจะหาคอนเทนต์มาพูดคุยกันต่ออาจจะเป็นพูดถึงตอนนั้นอาจจะเป็นรู้ละว่าใครเข้าสู่รอบต่อไปละแล้วมีการไขว้กันเกิดขึ้นละเดี๋ยวเราอาจจะเริ่มมาวิเคราะห์ละในรอบน็อกเอาท์กันว่าโอกาสที่ทีมไหนจะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปมีมากกว่ากันได้ครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับแล้วก็อย่าลืมที่ใครที่เข้ามาดูใน YouTube PPTV Sport นะฮะก็อย่าลืมกด Subscribe กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมแล้วตอนนี้ PPTV Sport มี TikTok แล้วนะฮะมีทั้ง TikTok มีทั้ง Facebook Fanpage ก็เข้าไปติดตามคอนเทนต์กันได้มีคอนเทนต์หลากหลายให้เลือกรับชมนะครับเจอกันสัปดาห์หน้าเวลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ